เด็ดที่ติงสุดที่ชัยหยุ่นหยุดชี้นำด้อยค่ารัฐบาลถามกลับติประยุทธ์บ้างคงดีเด็ดที่พร้อมพงษ์นพฤทธิ์ติงสุดที่ชัยหยุ่นหยุดชี้นำด้อยค่ารัฐบาลถามกลับติประยุทธ์บ้างคงดีพอเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับออกมากล่าวหาอยู่บ่อยครั้งเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการสื่อสารของนายสุทธิชัยหยุ่นที่พยายามชี้นำสังคมโดยโพสต์ในเฟซบุ๊กสุทธิชัยหยุ่นว่ายามใดที่รัฐบาลอ้างว่ารักประชาชนมากกว่าผู้เห็นต่างนั่นคืออาการหลงอำนาจเข้าครอบงำว่าสิ่งที่ตนแปลกใจคือหากเป็นยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีครองอำนาจแล้วนายสุทธิชัยออกมาสื่อสารแบบนี้ตนเชื่อว่าคงมีคนเห็นด้วยในตอนที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารยึดอำนาจบริหารประเทศนายสุทธิชัยไม่ออกมาติติงหรือชี้นำแบบนี้บ้างจึงอยากถามว่าช่วงนั้นท่านหายไปไหนติหลงยุบหรือเปล่าพอมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำท่านกลับออกมากล่าวหาอยู่บ่อยครั้งตนขอยืนยันว่าสิ่งที่นายสุทธิชัยพยายามกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้หลงอำนาจไม่ฟังเสียงคนเห็นต่างไม่เป็นความจริงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองมาได้2เดือนมีผลงานให้เห็นประชาชนสัมผัสได้การทำนโยบายต่างๆก็รับฟังเสียงท้วงติงจากทุกภาคส่วนนายพร้อมพงษ์กล่าวว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลก็เช่นเดียวกันจะมีก็แต่ฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่ด่าหน้าออกมากล่าวหาว่านโยบายไม่ตรงปกพอมีการปรับเปลี่ยนหลังการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วจะมาบอกว่าไม่รับฟังความเห็นต่างได้อย่างไรหลักใหญ่ในการแจกเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังคงเหมือนเดิมแค่มีการปรับตามคำทักท้วงให้เหมาะสมอันนี้สิถึงจะเรียกว่ารับฟังคนเห็นต่างตามระบอบประชาธิปไตยตนมองว่านายสุทธิชัยพยายามชี้นำสังคมอย่างมีอคติมุ่งหวังดิสเครดิตด้อยค่ารัฐบาลสื่อมวลชนต้องเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์อย่าเอาอคติส่วนตัวที่ไม่ชอบพรรคหรือไม่รักรัฐบาลแบกความไม่พอใจผู้นำในอดีตมาทำลายหลักความเป็นกลางของสื่อบ้านเมืองวันนี้บอบช้ำแตกแยกมามากพอแล้วประชาชนลำบากยากจนประเทศเสียหายถึงเวลารักษาเยียวยาท่านควรหันมาปรองดองสมานฉันท์ควรสื่อสารเพื่อให้เกิดความสามัคคีติเพื่อก่อตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของชาติก็คงไม่ผิดอยากให้นายสุทธิชัยหยุดได้แล้วกับความอาฆาตแค้นในอดีตสิ่งเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้รัฐบาลมีพรรคร่วม11พรรค314เสียงเพื่อไทยมี141เสียงเดินหน้าทำงานร่วมกันแล้วท่านกลับมากล่าวหาว่าหลงอำนาจอยากรู้ว่านายสุทธิชัยเอาส่วนไหนคิดนายพร้อมพงษ์กล่าวอาลัยครูเจี๊ยบเผยคำพูดสุดท้ายก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่ถึง50เมตรอาลัยครูเจี๊ยบเหยื่อกระสุนโหดเผยคำพูดสุดท้ายก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่ถึง50เมตรเศร้ากำลังไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมสอนนักเรียนเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังนางสาวศิรดาสิงห์ปราเสริฐหรือครูเจี๊ยบอายุ45ปีครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ถูกลูกหลงจนเสียชีวิตจากเหตุ2คนร้ายใช้อาวุธปืนไล่ยิงนักเรียนช่างกลอุเทนถวายนางสาวศิรดาสิงห์ปราเสริฐหรือครูเจี๊ยบอายุ45ปีครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ไว้อาลัยต่อครูเจี๊ยบระบุว่าด้วยความอาลัยขอให้ครูศิรดาสิงห์ประเสริฐพักผ่อนในอ้อมหัตถ์ของพระเจ้า
6611112023พระหฤทัยคอนแวนต์เสียใจหลังสูญเสียครูเจี๊ยบยกระดับรักษาความปลอดภัยแห่อาลัยครูเจี๊ยบเหยื่อลูกหลงกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าเผยคำพูดสุดท้ายก่อนถูกช็อกครูเจี๊ยบเหยื่อลูกหลงเด็กช่างกำลังจะแต่งงานแต่มาถูกยิงเสียชีวิตก่อนครูเจี๊ยบเป็นครูที่ดีมากๆมีน้ำใจเสียสละเป็นแม่พิมพ์ของชาติเด็กๆทุกคนรักครูรอยยิ้มของครูที่ให้กับทุกคนคือความงามของครูเจี๊ยบครูจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเศร้าใจที่สุดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆพบกันก่อนเกิดเหตุประมาณ5นาทีในขณะที่สนทนากันห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน50เมตรคำพูดที่ยังก้องอยู่คือจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำความสะอาดห้องเรียนและเตรียมสอนนักเรียนในวันนี้ครูคือครูที่ทรงคุณค่าของโรงเรียนสังคมและประเทศชาติผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์อาลัยครูเจี๊ยบพร้อมเผยบทสนทนาก่อนเกิดเหตุเจ้าสาวสวยจัดชาวบ้านแห่มางานไม่ได้ถูกเชิญก็จะมาขอแค่ได้เห็นหน้าเจ้าสาวมากันทั้งหมู่บ้านเจ้าสาวสวยจัดทำชาวบ้านฮือฮายกขยงมางานแต่งแม้ไม่ได้ถูกเชิญก็จะมาขอแค่ได้เห็นหน้าเจ้าสาวเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพเจ้าสาวคนหนึ่งในมณฑลฮานฮุยของจีนที่หลายคนต่างตกตะลึงในความงามของเจ้าสาวโดยความงามนั้นเป็นที่เลื่องลือมากถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านดูหน้าเจ้าสาวกันเกือบทั้งหมู่บ้านจากภาพเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมและแต่งหน้าสวยใสเธอดึงดูดผู้คนมากใครๆก็ละสายตาจากเธอไม่ได้พร้อมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าบ่าวช่างโชคดีที่ได้แต่งงานกับภรรยาแสนสวยเช่นนี้หลังจากภาพของเจ้าสาวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตหลายคนมองว่าความงามของเจ้าสาวนั้นทัดเทียมกับดาราได้เลยจึงไม่แปลกที่ชาวบ้านจะแห่ไปงานแต่งตามรายงานของสื่อท้องถิ่นชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าเมื่อเขาได้ยินข่าวเจ้าบ่าวแต่งงานกับเจ้าสาวแสนสวยแม้ว่าจะไม่ได้รับเชิญแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านก็พยายามเข้าร่วมงานแต่งเพื่อมาอวยพรและชมความงามของเจ้าสาวส่วนเส้นทางความรักของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นทั้งคู่คบหากันตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้โดยเจ้าบ่าวมาจากครอบครัวธรรมดาแต่เขาเป็นคนขยันและมีผลการเรียนดีเยี่ยมหลังจากจบการศึกษาเขาได้เปิดบริษัทของตัวเองส่วนด้านเจ้าสาวนั้นมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายหลังจากคบหากันมานานถึง5 ปีทั้งคู่จึงตัดสินใจแต่งงานกันขอบคุณที่มาซาโอสตาร์